ผู้สาวผู้หญิงนะครับเป็นอยู่ม.5ครับแล้วก็ว่าผมอยู่ม.4ครับหลังจากนั้นที่เฮาคบกันก็ไปเที่ยวไปใส่มาใส่น้ํากันก่อนที่เขาจะบอกเลิกก็เวลาให้กันหน่อยลงครับบ่ค่อยได้ไปใส่มาใส่น้ํากันผมก็เลยตัดสินใจไปหาเขาอยู่บ้านครับแล้วก็ได้รู้เหตุผลก็คือว่าตอนที่เขามาคุยกับผมคือเขาทะเลาะกันกับคู่หมั่นแล้วก็ให้ผมเป็นเอียงบ่ฮู้ที่ว่าอยู่ระหว่างเหมือนเขาเหงาหรือว่าเขาต้องการใครสักคนที่อยากอยู่กับเขามันซาไปหมดตัวผมเองเนี่ยก็อยู่กรุงเทพฯเฮ็ดงานส่วนตัวเขาเองก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลผมมีความรู้สึกว่าอีหยังมันก็เริ่มบ่ค่อยที่จะเหมือนเดิมปานใดการคุยมันก็เริ่มน้อยลงมือนึงแบ่งตัดสินใจที่สิแบบไปหาเขาเจอเขาโดยที่แบบเขาอยู่กับคนอื่นที่เป็นแฟนเก่าของเขามันเหมือนเวลามันหยุดเหมือนเฮามันมีแฟนเฮาคุยกันได้มาประมาณ2เดือนแล้วก็มันสิมีช่วงหลังๆเฮาก็แบบบ่ค่อยได้คุยกันมีมื้อนั้นผมผ่านไปแถวที่เขาอยู่พอดีผมก็ขึ้นไปหาเฮาแต่ตอนที่เขาเข้าไปเขาเห็นแล้วครับมีผู้ชายยืนอยู่อีกฝากหนึ่งของเตียงเขาก็ตั้งสติแป๊บนึงเฮ็ดธุระเสร็จเขาก็ออกมาแล้วก็ทำหน้าตาปกติเอ้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยผมก็ลงไปที่รถผมก็สตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปติดอยู่ตรงไฟแดงแบบน้ำตามันไหลออกมาแบบตะโกนห้องสุดเสียงแบบบ่มีใครได้ยินแบบชิวบ่กล้าเปิดครับปิดชิวไว้ย่านคนแบบฮู้ว่าเฮาห้องให้เฮาเริ่มคบกันมาเรื่อยๆครับด้วยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนเฮาก็เลยตัดสินใจคบกันแล้วมันก็เป็นสิ่งที่แบบเฮาเริ่มต้นครับในเรื่องราวที่ดีมาเรื่อยๆตอนที่เขาเริ่มเป็นไปผมก็รู้สึกสงสัยว่ามันเกิดยังคือเหมือนว่าเขามีโอกาสได้ไปพอคนเก่าเขาเลยเริ่มบอกว่าเขาคบกันเมื่อไหร่ด้วยเพราะผมได้ยินคำนั้นมาครับคำที่เขาบอกว่าเขาอยากกลับไปคบกับคนเก่าผมเหมือนว่าสิ่งที่ผ่านมาครับมันมีความหมายเรื่องบ่เพราะว่าเขากันให้กับเขาตลอดบ่จะเป็นครอบครัวเขากับความหวังกับเขาที่เขาจะดูแลเขาเต็มที่เอ๊ะใจจังได๋บ่ฮู้ผมก็แบบหยิบโทรศัพท์มาเข้าไปที่แบบแชทเฟซของเขาผมเข้าไปแล้วแบบไปเลื่อนเจอพอดีคือแบบเขาแบบแอบไปคุยกับคนแบบแฟนเก่าที่เขาเคยถูกใจผมก็แบบบ่เข้าใจว่าแบบคือแบบคือต้องกลับไปคุยกันเขาเคยคุยกันอยู่แล้วผมก็เลยถามเขาเขาบอกว่าแบบบ่มีหยังคือเก่าแบบผมก็ได้เชื่อใจแต่สุดท้ายแบบทะเลาะกันเขาเลิกกับผมเขาก็แบบกลับไปคบกับแฟนเก่าคำว่าบ่มีหยังคำว่าเชื่อใจผมให้เขาได้ทุกอย่างแต่สุดท้ายมันก็แบบมันก็บ่มีค่าผมก็ไปเห็นครับเห็นรูปเขากับแฟนเห็นเขาโพสต์เพียงกับแฟนผมไปถามเขาว่าตัวมีแฟนอยู่แล้วบ่เขาบอกกาบอกผมเขาอยากผมเสียใจแต่เขาอ่ะกำลังมีปัญหากับแฟนเก่ากับแฟนที่คบอยู่ปัจจุบันของเขาอยู่ให้ผมอดทนได้บ่ให้ผมอยู่กับเขาได้บ่ผมบ่ต้องปล่อยมือเขาได้บ่แล้วผมก็นัดทั้ง3คนมาเจอซึ่งมันเจ็บปวดกว่านั้นคือเขาไม่ได้เลือกผมเจ็บที่สุดแล้วนะครับแต่แบบเราพยายามไม่แสดงอะไรออกมาให้แบ
ให้เขาเห็นว่าเราอ่อนแอครับเจ็บเจ็บจนบอกบ่ถือจนเว้าบ่ออกเพราะว่าแสดงว่าที่ผ่านมาผมเนี่ยถูกหลอกว่ะผมเป็นของเล่นว่ะผมเป็นแค่คนขันเวลาผมเป็นแค่คนที่แก่เหงาบ่กล้าแล้วก็บ่พร้อมที่จะแบบยอมรับกับคำตอบที่มันจะได้ฟังเขากลัวคำตอบว่าเขากลัวเขาตอบมาว่าเขาเลือกเข้าแต่สุดท้ายเรามันก็บ่สามารถเป็นไปได้ครับในเมื่อเขาอยากจะกลับไปคบกับคนเก่าแล้วมันก็บ่สามารถหาเขาได้เขาก็ยังครับยังคิดฮอดแต่เขาพอแค่นี้ให้โตไปฮักกันซะก็ให้ไปหักกันซะ